สารในการวันนี้ไม่ได้ครับก็แต่งตัวเป็นรับซัมเมอร์ครับเป็นเทอร์มินอล21ซัมเมอร์เซลรถทั้งห้างอะไรอย่างเงี้ยก็มาเป็นเปิดแคมเปญนี้ครับก็เดินทูบแบบตั้งแต่ชั้น4ลงมาถึงชั้น1ชั้น M นะครับแล้วก็ร้องเพลงนิดหน่อยมีกิจกรรมมีโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับแฟนคลับแบบว่าเยอะมากครับดีครับก็นะต้อนรับซัมเมอร์แล้วก็สดใสกันไปครับก็เยอะนะครับช่วงซัมเมอร์เราก็เนี่ยฮะก็ต้องเริ่มซื้อแล้วอะไรเงี้ยเราต้องไปเที่ยวใช่มั้ยละครไม่ถ่ายเลยนะวันนี้พี่แทนไปไหนแล้วยังครับก็มีแล้วนะครับก็คงไปเหมือนเดิมออกทริปขี่มอเตอร์ไซค์ต่างประเทศอะไรเงี้ยเห็นว่าไหนเลยมันเป็นไหนอะไรนะแถวๆนะฮะแถวแถวฮิมาลัยทำไมเราถึงไปประเทศนั้นนะไปนะครับยังไม่เคยไปไงแล้วก็ค่อนข้างลำบากดีแล้วก็สวยงามแล้วก็คนน้อยเป็นมิตรอะไรเงี้ยฮะจะไปกี่วันนะถ้าไปเที่ยวจะไปกี่วันก็เท่าเท่าเดิมเนาะบวกลบ12วัน10วัน12วันฮะเตรียมตัวมากไม่จักเอาไม่ครับสบายสบายสบายครับผมไปกันแบบคาราวานแบบก็ส่วนใหญ่เป็นรุ่นใหญ่แล้วก็ขี่กันมานานอะไรเงี้ยซึ่งผมไปกับเขามาตั้งแต่ตอนทริปแรกที่ผมเล่าให้ฟังที่ไปจีนครับจริงๆทริปนี้จริงๆพอสก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสไปทริปต่างประเทศกับผมนะครับก็ทีนี้เป็นทริปใหญ่ซึ่งวางแผนกันมาค่อนข้างหลายเดือนแล้วเพราะว่าไม่งั้นก็คงขออนุญาตช่องไม่ได้ขอละครละใช่ก็ช่วงนี้ก็คือถ่ายละครให้เต็มที่ก่อนแล้วก็พอไม่แต่เป็นช่วงหยุดยาวมันเป็นช่วงซัมเมอร์ซึ่งทุกคนก็ไปช่วงเดือนเมษายนนั่นแหละสงกรานต์ซึ่งกองก็หยุดอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าที่บริษัทไม่หยุดกันก็คือว่าพี่เวียจะไปสาดน้ำกับใครสงกรานต์สงกรานต์ไม่ได้รับดีเวนต์ครับพี่เวียคะทำไมเราประทับใจในเรื่องของการถ่ายทำไมก็จริงๆมันเคยไปภูเขาหิมะแล้วที่นึงมันชื่อว่าภูเขามังกรที่จีนอ่ะนะแล้วคราวนี้ก็คือมันก็เป็นภูเขาที่สวยแล้วก็ใกล้ที่สุดแล้วที่เราไปได้อะไรเงี้ยก็เลยไปละกันไม่เคยไปด้วยสาวยังไม่น่าไปด้วยทริปนี้ไม่มีผู้หญิงนะฮะทำไมล่ะคะพี่ไปแสดงคุณด้วยกันอะไรมีฮะมีผู้หญิง2ท่านเป็นเมียของรุ่นพี่แหละฮะไปที่เหลือก็เป็นชายล้วนๆเลยสนิทที่ไม่อยากไปด้วยหรอลำบากอ่ะผมว่าอยู่ทะเลแถวนี้แหละไม่ต้องไปหรอกมันลำบากทริปนี้ไม่มีนะครับทีนี้เป็นพี่ๆหมดเลยเป็นพี่ๆแบบที่โตแล้วที่แบบขับขี่มอเตอร์ไซค์ต่างประเทศเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยพี่จะขี่จากกรุงเทพไปเลยขี่จากหน้าบ้านเลยครับรอวางแผนเส้นทางกันมาแล้วเป็นเดือนไม่ต้องห่วงเขาจะส่งข่าวเรื่อยๆนะครับฝากบอกพี่ช่อง7ด้วยนะฮะลงอินสตาแกรมทุกวันหลายๆคนเป็นห่วงนะครับใกล้อย่างนี้ต้องเตรียมมั้ยครับไม่นะก็จริงเราก็ไปอยู่แล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรครับพูดถึงละครหน่อยพี่เวียละครถ่าย2เรื่องเลยครับละครเรื่องเพื่อนแพงนะครับที่เล่นกับปุ๊กลุ๊กแล้วก็ยุ้ยจิรนันท์เนี่ยออนแอร์ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับก็เราถ่ายกันไปได้เยอะพอสมควรเหรอถ่ายกันไปได้ประมาณ 30% เองครับ 30-35 แต่ว่ากว่าจะถึงพฤษภาก็น่าจะต้องมีแบบ 70% ก็คงได้ดูครับภายในเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอนจริงๆไม่ครับจริงๆบทก็มาเรื่อยๆแล้วก็ได้ถ่ายกันไปเรื่อยๆเก็บสต็อกไปเรื่อยๆก็คิดว่าไม่น่าจะเร่งรีบอะไรมากก็อย่าเพิ่มตอนเยอะละกันไม่งั้นเดี๋ยวปีนี้มีออนแอร์ให้ได้ชมภายในปีนี้มี2เรื่องครับอีกเรื่องคือมรสุมสวัสดิ์ครับกับน้องเปรี้ยวสนุกมากครับเรื่องนี้ก็เป็นแนวแบบผู้ชายเร็วๆหน่อยครับถ่ายไปยังครับถ่ายไปแล้วก็เป็นมาเฟียแล้วก็ในแง่มุมของผู้ชายที่ดักดาร์กไซส์หน่อยแล้วก็นั่นแหละฮะจะดูแฟนๆจะชอบเราที่เล่นสไตล์นี้อยู่เหมือนกันก็มีครับก็มีกลุ่มคนที่ชอบแบบซาดิสนะครับมีแฟนคลับที่ชอบแบบซาดิสแล้วก็แฟนคลับที่ชอบแบบน่าสงสารทำน้องเปรี้ยวช้ำไปบ้างหรือยังมีบ้างครับมีบ้างก็นิดหน่อยครับน้องเขาก็
ทนได้ครับใช่ก็ได้เห็นผมใน2คาแรคเตอร์เลยนะครับคนดีคนแสนดีกับคนแสนเลวเรื่องนี้ก็เหมือนกับว่าเล่นกับน้องเปรี้ยวน้องใหม่ก็พี่เวียจะเป็นป่าดันในนี้ป่ะก็เต็มที่นะครับก็ขอให้ละครเปรี้ยงละกันก็เต็มที่ทั้ง2เรื่องเลยครับใช่ก็เดี๋ยวจบ2เรื่องนี้แล้วนะครับก็คงไม่มีใครให้หยุดนานหรอกเนาะเราก็ทำงานครับก็อาจจะมีละครต่อเนื่องเลยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เปิดกล้องถ่ายทำแต่ก็คงมีเลยแต่ว่าคงยังถ่ายไม่ทันปีนี้อะไรเงี้ยอาจจะได้ชมแบบต้นปีหน้าอีกทีอะไรเงี้ยครับใช่อ๋อตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามาถึงผมนะครับเพราะว่าที่คุยไว้ที่บอกว่าต่อจาก2เรื่องนี้ไม่มีชื่อเรื่องนี้ไม่มีสายโลหิตก็อาจจะยังไม่ทำหรือเปล่าเพราะว่า2เรื่องที่จะต่อจากเรื่องมรสุมสวัสดิ์กับเพื่อนแพงเนี่ยจะเป็นอีก2เรื่องนึงที่ไม่ยากมากแต่ว่าสนุกแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยสนใจได้ไหมก็ต้องรอก่อนขอดูก่อนว่าไหวหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบอิสระเยอะไม่รู้ว่ากลัวทำไม่ดีครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่ายังไงเผื่อมีแบบไฟบังคับอะไรอย่างเงี้ย